ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยอยู่กับผมวินซี่มาวินมาแวนนั่นเองกับการรีวิวอวตารฮีโร่เก่านะครับแต่ว่าเป็นร่างใหม่ของการเบรดนั่นเองนะครับในเซตของเซเบอร์นะครับหรือไซบอร์กหรือเซเบอร์ไซบอร์กนะที่เรียกกันนะสะสมครบก็จะมีเงื่อนไขนะที่ได้รับแบบพิเศษนะตามนั้นเลยนะครับอาจจะได้ที่หน้าเว็บนะฮะตอนนี้เรามาดูดีกว่าอวตารนี้มันหน้าตาเป็นยังไงครับพี่คือด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับถือปืนข้างดาบข้างนะครับบอกเลยว่าไฮเดฟมากละเอียดสุดๆสกิลมาแรกครับยิงแบบนี้นะครับหาสองปืบนะครับไปดูใกล้ครับสร้างเศษดาบมานะนึกว่าเศษใจเหลือๆนะฮะที่คงคอยเก็บทิ้งอ่ะนะครับแล้วก็มาดูนะครับการตีแล้วต้องมีทดลองนี่ฮีโร่ใหม่แต่ว่าชื่อมันเซอร์เทสนะมันก็เลยไม่ได้แก้นะฮะอะดรีนาลีนนะเป็นร่างใหม่เลยนะเป็นร่างเรียกว่าเป็นเซตบ็อกซ์อ่ะของเขาอ่ะที่มี2ร่างนะครับที่มาพร้อมกับฮีโร่ใหม่มีเมื่อกี้ยิงปกติครับนี่ฮะแล้วก็ยิงข้างหน้าปับปับปับหมอเลือดเลือดกระจายเข้าไปใกล้มันจะฟันเอ้าไปใกล้พอฟันจะตายละลองหนีดึงเข้าไปครับไปไหนไปด้วยเดี๋ยวฟันเขาจนตายขอเพิ่มเลือดครับอันนี้ก็เรียนติมาI won't failใช้ระยะไกลได้แต่ชัดดึงเข้าไปเลยแล้วมีเชือกตามเห็นไหมนั่นโดดความจริงครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกันเบรดเรามาดูตอนตายอะตายอย่างไรไอ้ตัวนี้เรียบร้อยนะครับจมหายไปนะครับขอบคุณเนี่ยที่รับชมในคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ